วันที่8กันยายน2564เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานก็ต้องอาศัยวิตกวิจารณ์ปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกและแลอยู่เพราะนั้นก็มีองค์5นะวิตกวิจารณ์ปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่วันนี้เราจะรู้จักกำหนดรู้ด้วยวิตกวิจารณ์ปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่แต่ก่อนอื่นให้สลัดจากกามสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายก่อนปล่อยวางให้หมดเลยอกุศลธรรมทั้งหลายวิตกวิจารณ์เฝ้าสังเกตดูดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแล้วไม่ได้เฝ้าสังเกตเนี่ยรู้มันจะไม่ตื่นนะเพราะฉะนั้นต้องมีวิตกวิจารณ์โดยไม่โยมมีแต่วิตกก็คือดูอย่างเดียวเขาเรียกว่าวิตกยังขาดวิจารณ์นะวันนี้วิตกวิจารณ์กำหนดรู้ดูแล้วก็เฝ้าสังเกตแล้วมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมานะแต่ก่อนจะฝึกเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางก่อนสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็มีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกคำว่าวิเวกก็คือปล่อยวางสิ่งต่างออกไปจากใจเราปล่อยวางได้ไหมใจวิเวกแล้วจะมีปีติสุขเกิดขึ้นเอาทำกายวิเวกให้ผ่องใสเลยในเรื่องวิเวกก็มีคำและอุปธิวิเวกกายวิเวกก็คือผ่อนคลายนะโยมจิตวิเวกก็คือปล่อยวางในจิตในใจออกไปซะแล้วก็อุปธิวิเวกก็คือสลัดออกมาเลยเครื่องร้อยรัดในใจเอาทำกายให้วิเวกแล้วผ่องใสทำจิตให้วิเวกแล้วผ่องใสเพราะเมื่อจิตวิเวกและใจวิเวกด้วยสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายและผ่องใสด้วยพูดง่ายๆไหนลองยิ้มหายใจไปที่สบายสิให้ผ่องใสเลยมันจะมีวิเวกแล้วมันจะมีสติสัมปชัญญะภายในตื่นขึ้นมารู้และรู้ตัวเวลาอรู้อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นวิธีพาใจกลับบ้านง่ายมากยิ้มรู้ได้รู้ตัวก็ง่ายนะเพราะนั้นวันนี้เลยต้องเริ่มสมถะกรรมฐานก่อนแต่ก็ต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานไปในตัวนะหนาวยิ้มผ่อนคลายโยมก็จะรู้สึกได้ว่ามันมีรู้และรู้สึกตัวสดชื่นเบิกบานแต่ว่ารู้มันตื่นไม่มีกำลังตื่นพอเราก็ต้องอาศัยวิตกวิจารวิตกวิจารในลมหายใจด้วยการ
ดูแล้วก็เฝ้าสังเกตเลยนะวันนี้อาตอนี้เริ่มมีปีติสุขันเกิดแต่วิเวกแล้วยังเพราะว่าในการฝึกสมาธิเนี่ยโยมต้องมีองค์ทั้ง5วิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่อ้าวเริ่มต้นฝึกให้มีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่แล้ววิตกวิจารก็โดยการกำหนดรู้ด้วยการดูและเฝ้าสังเกตลมหายใจให้ดีอ้าวในลองหลับตาเมื่อก่อนนี้มีแต่ดูแต่วันนี้ต้องมีทั้งดูและเฝ้าสังเกตลมหายใจให้ดีด้วยรอยยิ้มผ่อนคลายและปล่อยวางแล้วก็หลับตาได้ละดูลมหายใจแต่วันนี้ต้องมีเฝ้าสังเกตตรวจตราลมหายใจให้ดีทั้งเฝ้าสังเกตด้วยตรวจตราดูซิว่าลมหายใจเราเป็นยังไงเวลาเราตรวจตราเฝ้าสังเกตตรวจตามันจะมีสติแน่วแน่นะแล้วก็เฝ้าสังเกตให้ดีตรวจตราให้ดีเฝ้าสังเกตลมหายใจแล้วก็ตรวจตราให้ดีลมหายใจเป็นยังไงดูและต้องมีเฝ้าสังเกตลมหายใจได้ไหมต้องเฝ้าอย่าเฝ้าสังเกตไม่ใช่สังเกตอย่างเดียวต้องKeep observing ต้องเฝ้าสังเกตเลยไม่ไปไหนเลยลมหายใจหนักเบาอย่างไรต้องเฝ้าสังเกตเลยพอมีเฝ้าสังเกตมันจะมีรู้หรือรู้ตัวค่อยๆตื่นขึ้นมาแต่ถ้าดูอย่างเดียวรู้ตัวไม่ค่อยตื่นเพราะนั้นต้องมีวิตกวิจารและรู้ตัวมันจะตื่นพร้อมด้วยปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู วิตกวิจารวันนี้ต้องมีทั้งดูและเฝ้าสังเกตบางคนฟุ้งมากๆวิตกด้วยการนึกเลยนึกมาที่ลมหายใจแล้วก็เฝ้าสังเกตเลยเฝ้าสังเกตแต่ต้องวิเวกผ่อนคลายและปล่อยวางต้องมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มหลับตาไม่ใช่หลับตาทำสมาธิ10นาทีถึงจะมีปีติสุขอันนี้ไม่ถูกต้องปีติสุขจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกถ้าใครไม่มีปีติสุขก็ต้องลืมตาก่อนหลับตามันเกิดปีติสุขยากเอาลืมตายิ้มดิน่ะวิเวกอ่ะวิเวกอันเกิดแต่รอยยิ้มเอาวันนี้ก็ทบทวนสมาธิสักทีนึงนะพอไปสอนลึกๆวิปัสสนาแล้วก็ต้องกลับมาทวนสมาธิเพราะว่าสมาธิที่ถูกต้องมันทำให้เป็นฐานของวิปัสสนาเห็นอะไรชัดถ้ากายหลับตาแล้วไม่วิเวกนะไม่มีปีติสุขก็ล่องลืมตาแล้วรอ5นาที10นาทีเฝ้าสังเกตหายใจจนสบายใจแล้วจึงค่อยหลับตาเห็นไหมพอเฝ้าสังเกตลมหายใจเอาลืมตาเฝ้าสังเกตลมหายใจได้ไหม
เฝ้าสังเกตลมหายใจโยมต้องหลับตาดูไหมให้ดูคือวิตกวิจารณ์แต่ถ้าเราลืมตาเราก็อาจจะใช้วิตกด้วยการตั้งสติอยู่กับลมหายแต่ตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้ไหมแล้วก็เฝ้าสังเกตลมหายใจวิตกก็คือตั้งสติกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจวิจารก็คือเฝ้าสังเกตมันมีวิตกวิจารปีติสุขย่อมเกิดขึ้นเพราะมันหยุดคิดเนี่ยไอ้ที่เราคิดแล้วก็สงสัยว่าดูถูกไหมไอ้นี้ปีติสุขไม่เกิดวันนี้ก็เลยบอกให้มันทำให้ถูกเลยดูแล้วก็เฝ้าสังเกตKeep observing จะลืมตาก็ได้หลับตาได้ถ้าลืมตาเราก็ใช้คำว่าตั้งสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็เฝ้าสังเกตพอโยมมีสติอยู่กับลมหายใจไม่วอกแวกแล้วเฝ้าสังเกตปีติสุขมันก็เกิดขึ้นทันทีมันไม่ใช่รอ5นาทีถึงจะเกิดปีติสุขโยมเว้นว่าโยมไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะนั้นก่อนเดินพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายสงัดบ้างวิเวกวิเวกสงัดปีติสุขก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเราฝึกทั้งสมาธิวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกเนี่ยมันจะทำให้รู้ตื่นขึ้นมาเพราะนั้นถ้าใครหลับตาแล้วไม่มีปิติสุขตั้งแต่เริ่มแรกก็ต้องลืมตาจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่ามันผ่อนคลายแล้วมันมีรอยยิ้มมีปราโมทย์และมีปิติสุขเพราะนั้นโยมต้องให้มีทั้ง5สิ่งเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ใช่ปะถ้าเราเฝ้าสังเกตเนี่ยมันไม่เกร็งเกินไปไม่ตึงเกินไปแล้วเฝ้าด้วยใจมันจะไม่ไปไหนใจก็จะค่อยๆเงียบสงัดและวิเวกแล้วเฝ้าสังเกตลมหายใจเข้ารู้และรู้ตัวด้วยปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกก็จะเกิดขึ้นเฝ้าสังเกตกำหนดรู้แล้วก็เฝ้าสังเกตให้ดีเพราะนั้นเริ่มแรกนะอย่ารีบร้อนทิ้งวิตกวิจารจะต้องมีการกำหนดรู้แล้วก็เฝ้าสังเกตก่อนอันนี้คือหลักสมาธิเบื้องต้นนะหรือสมาธิถ้าไม่ใช่แค่เบื้องต้นอย่างเดียวเป็นสมาธิในขั้นปฐมฌานเพราะนั้นโยมต้องชำนาญในปฐมฌานก่อนวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกภิกษุทั้งหลายสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เป็นไง
เฝ้าสังเกตเป็นไหมโยมหาใจให้เจอด้วยการเฝ้าสังเกตลมหายใจแล้วมันก็จะมีรู้ตื่นขึ้นมาเวลาเฝ้าสังเกตรู้และรู้ตัวจะค่อยๆตื่นขึ้นมาพอรู้ตัวตื่นเนี่ยมันจะรู้ตัวถึงธรรมภายในจิตในใจของเราทำทั้งฝ่ายกุศลอกุศลหรือทำที่เป็นความปรุงแต่งต่างๆนานาทุกอย่างคือทำเราก็จะเห็นไปถึงความปรุงแต่งภายในจิตที่มันปรุงแต่งเป็นฝ่ายทำฝ่ายกุศลบ้างอกุศลบ้างพอเรารู้ตัวมันจะเห็นเพราะฉะนั้นเฝ้าสังเกตและถ้าจะเพิ่มวิปัสสนาต้องเพิ่มรู้ตัวให้ดีความคิดเกิดขึ้นต้องรู้ตัวทันทีให้ได้ทันความรู้สึกอะไรไม่ดีเกิดขึ้นต้องรู้ตัวได้ทันได้ทันทันกับอารมณ์นั้นพอมันรู้ตัวทันเนี่ยมันจะเห็นด้วยความรู้ตัวตอนนี้วิปัสสนาเราก็ต้องเพิ่มรู้ตัวแล้วก็เห็นรู้ตัวแล้วก็เห็นแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วเห็นเราก็เฝ้าสังเกตก็จะเป็นการฝึกให้มีทางสมาธิและวิปัสสนาคู่กันไปเฝ้าสังเกตให้ดีถ้าใครเฝ้าสังเกตไม่เป็นลองลืมตาดูเฝ้าสังเกตได้ไหมหายใจเข้าเป็นยังไงและรู้ตัวให้ดีพอเราเฝ้าสังเกตและรู้ตัวให้ดีและจะเห็นความลองฝึกดูซิว่าลืมตาเนี่ยเฝ้าสังเกตและรู้ตัวให้ดีจะเห็นไหมเห็นทั้งภายนอกลมเบาเห็นทั้งภายในใจเบาเห็นความสัมพันธ์ที่ลมหายใจปรุงแต่งจิตแล้วก็เฝ้าสังเกตให้ดีรู้ตัวให้ดีพอเฝ้าสังเกตมากขึ้นมันจะรู้สึกว่าสงัดและวิเวกนะกำหนดรู้แต่งอย่างไรก็รู้ตัวให้ดีรู้ตัวเท่าทันแล้วก็ปล่อยวางพอหลับตาเราก็กำหนดรู้แล้วก็เฝ้าสังเกตลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็เฝ้าสังเกตให้ดีแล้วก็รู้ตัวให้ดีจิตก็จะตื่นรู้
มีสติให้ดีอยู่กับลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกและเฝ้าสังเกตด้วยถ้าเฝ้าสังเกตรู้จะตื่นขึ้นมาในใจวันนี้เราจะฝึกเริ่มต้นสมาธิให้ถูกต้องมีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วก็เพิ่มรู้ตัวให้ดีเราจะรู้ตัวเห็นถึงความเป็นไปในเวทนาจิตและธรรมที่ปรุงแต่งมีสติอยู่กับลมหายใจและเฝ้าสังเกตด้วยทั้งอยู่ด้วยทั้งเฝ้าสังเกตด้วยสังเกตอย่างเดียวไม่พอต้องเฝ้าด้วยเฝ้าสังเกตเลยแล้วก็รู้ตัวให้ดีรู้และรู้ตัวรู้และรู้ตัวถึงเป็นไปในจิตใจที่มันปรุงแต่งต่างๆนานาเรียกว่ารู้ลมหายใจและรู้ตัวถึงความรู้สึกที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตในใจต่างๆนานาด้วยคู่กันไปทั้งรู้ลมหายใจและรู้ตัวให้ดีถึงภายในใจเราด้วยเป้าสังรู้และรู้ตัวให้ดีเฝ้าสังเกตให้ดีลมหายใจเป็นอย่างไรรู้ลมหายใจแล้วรู้ตัวถึงธรรมที่มันปรุงแต่งอยู่ภายในจิตในใจคู่กันไปไอ้ตรงที่รู้ลมหายใจให้ดีมันจะทำให้มีพลังเห็นได้ชัดไปจนถึงอนิจจังทุกขังรู้และรู้ตัวให้ดีThank you.
รู้และรู้ตัวให้ดีถ้าไม่เฝ้าสังเกตดูลมหายใจดูนานๆบางทีง่วงเพราะเพ่งอย่างเดียวมันก็จะง่วงแต่ถ้าเฝ้าสังเกตมันจะไม่ง่วงแล้วมันยังทำให้รู้หรือรู้ตัวตื่นขึ้นมาเฝ้าสังเกตลมหายใจให้ดีกำหนดรู้ลมหายใจใจจดใจจ่อขณะใจจดใจจ่อต้องเฝ้าสังเกตด้วยสติพ่อสังเกตปั๊บกายก็จะวิเวกจิตวิเวกอุปัฏฐิวิเวกมากขึ้นแล้วก็เฝ้าสังเกตแล้วก็รู้และรู้ตัวถึงความเป็นไปในจิตในใจด้วยแต่จะเห็นความสัมพันธ์ว่าลมหายใจปรุงแต่งจิตอย่างไรเมื่อลมหายใจเบาจิตจะเบาก่อนหน้านี้ลมหายใจหยาบจิตก็จะหยาบแล้วก็เฝ้าสังเกตด้วยความรู้ตัวเป็นการเรียนรู้ว่าลมหายใจปรุงแต่งจิตอย่างไรปรุงแต่งเวทนาจิตและธรรมอย่างไรพอลมหายใจเบาจิตก็เบาใจเบาแล้วก็เฝ้าสังเกตให้ดีรู้ตัวให้ดีวันนี้เราฝึกพื้นฐานให้ดีทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเริ่มต้นให้ถูกคนไหนถ้าเคยภาวนาไปถึงรู้ตื่นขึ้นมาพอเริ่มต้นก็สังเกตแล้วก็รู้ตัวให้ดีไม่นานปั๊บรู้มันก็ตื่นขึ้นมาเลยใจก็จะเริ่มผ่องใสเมื่อมีรู้และรู้ตัวมันจะทำให้คลายสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นคลายออกไป
มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็เฝ้าสังเกตให้ดีด้วยความรู้หรือรู้ตัวถึงความเป็นไปของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจรวมทั้งลมหายใจด้วยแค่เป็นความรู้สึกพอนานเฝ้าสังเกตลมหายใจให้ดีก็จะรู้เป็นการหายใจรู้ตัวให้ดีก็จะเริ่มรู้ความแค่ความรู้สึกที่ไม่มีเราไปรู้สึกรู้ตัวให้ดีรู้และรู้ตัวให้ดีรู้การและความการหายใจและความรู้สึกที่มันลมหายใจกับใจมันปรุงแต่งอย่างไรไม่ต้องมีเราพอใจหรือไม่พอใจแล้วรู้ของเราก็จะเริ่มรู้ตื่นขึ้นมามากขึ้นถ้าเรารู้โดยที่ไม่มีเราพอใจหรือไม่พอใจก็แค่มันเป็นแค่ความรู้สึกก็มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะดีบ้างไม่ดีบ้างเที่ยงไม่เที่ยงเห็นมั้ยมันไม่เที่ยงเลยเพราะเรารู้เป็นการไอ้เมื่อก่อนที่เราจมไปในความรู้สึกเราจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเพราะนั้นฝึกใจรู้เป็นการหายใจเป็นการหายใจที่เป็นธรรมชาติตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ธรรมชาติรู้ก็รู้เป็นการหายใจของร่างกายนี้รู้เป็นการทำงานของร่างกายแต่พอรู้เป็นการเนี่ยมันจะรู้เป็นการมากขึ้นไปถึงการทำงานของร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5และเราก็จะเริ่มทั้งรู้ความรู้สึกแล้วก็เห็นความรู้สึกของธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็แค่ประลานระหว่างสติภายนอกเฝ้าสังเกตสติภายในก็คือรู้และรู้ตัวให้ดีเฝ้าสังเกตตอนนี้เฝ้าสังเกตแล้วก็เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้าแล้วขณะเดียวกันรู้และรู้ตัวถึงการหายใจและความต่างๆที่มันจางคลายคลายออกสลัดคืนแล้วเราก็เฝ้าสังเกตลมหายภายนอกด้วยการเฝ้าสังเกตสติภายในเกิดจากรู้จากข้างในมากขึ้นมากขึ้นเพราะสติภายในรู้และรู้ตัวมันตื่นมันเหมือนมีรู้จากข้างในและรู้จากข้างในมันก็จะเห็นข้างในมากขึ้นมากขึ้นว่ามันก็มีแต่ความรู้สึกอยู่ที่ว่าเราจะไปเอาความรู้สึกเป็นเรามั้ยพอเห็นเป็นความรู้สึกโอ้ต่างๆนานาแล้วไม่เที่ยงด้วยมันก็ไม่เอาเป็นเราพอเห็นว่าไม่เที่ยงจะร้อนจะเย็นจะยินดีไม่ยินดียินร้ายอะไรต่างมันก็ไม่เที่ยงพอเห็นเป็นความรู้สึกที่มันอนิจจังเนี่ยมันก็จะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความว่าเป็นเรารู้สึกเราพอใจเราไม่พอใจมันจะคลายออกเองขอให้โยมรู้การอยู่ที่การหายใจรู้การเนี่ยมันจะไม่มีเราพยายามหายใจรู้แค่เป็นการทำงานของร่างกายที่มีการหายใจไปทั่วร่าง
ไปร่างเลยนะถ้ารู้เป็นการหายใจนะมันจะเห็นลมหายใจไปทั่วร่างของร่างกายนี้และเราก็จะเริ่มเอาตอนแรกเนี่ยมันเล่าร้อนแต่ตอนนี้มันเล่าร้อนน้อยลงแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกที่เมื่อไม่มีเรารู้เราก็หาเจออ๋อรู้ของเราดีน่าสงสารยามันรู้วิชาปัญญาความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นแล้วเราก็เฝ้าสังเกตไปแต่การเฝ้าสังเกตเนี่ยมันจะวิตกวิจารเข้าไปในภายในมากขึ้นมันไม่ได้แค่เฝ้าสังเกตอย่างเดียวล่ะมันจะทั้งตรวจตราด้วยมันจะเริ่มเป็นโพชฌงค์7ธรรมวิจัยยะมันตรวจเข้าไปข้างในเลยว่ามีอะไรไหมอย่างที่ยังวางไม่ได้พอเราเฝ้าสังเกตลมหายใจเนี่ยมันจะตรวจเข้าไปข้างในแหละมีอะไรอีกไหมที่ยังวางไม่ได้แล้วก็ทำให้รู้และรู้ตัวของเราเป็นอิสระมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นเราก็จะเริ่มสงัดและวิเวกไปสู่สุญญตาคือความว่างความว่างที่มีรู้การมันรู้การหายใจเป็นแบ็คกราวด์แล้วเห็นด้วยรู้เห็นด้วยรู้ถึงเห็นด้วยรู้เห็นอะไรก็เห็นความว่าเดี๋ยวนี้เราถ่ายถอนออกจากความรู้สึกต่างๆเพราะเรามาอยู่ตรงที่รู้การเราจะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปไม่เอาแล้วมันทำให้รัดรึงจิตร่างกายมีการนั่งการหายใจใจก็จะเริ่มหลุดพ้นเราก็มีสติทางภายนอกเฝ้าสังเกตแต่ไม่ใช่แค่ลมหายใจละมันจะเฝ้าสังเกตลึกไปถึงสิ่งต่างๆภายในใจเราด้วยว่ายังมีอะไรอีกไหมที่ยังวางไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เรารู้ได้รู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วเราก็มีสติให้ดีอยู่กับลมหายใจด้วยความรู้และรู้ตัวของเราเข้าสู่ภายในรู้เป็นการทำงานของร่างกายการหายใจเมื่อก่อนรู้เป็นเราหายใจมันก็เลยทำให้มีความมั่นหมายอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยพอรู้เป็นการหายอยู่กับลมหายใจเฝ้าสังเกตลมหายใจเดี๋ยวเราก็ไปอยู่กับเบาๆเบาๆซึ่งมันเป็นแค่อาการปีติสุขนะฮะแม้ปีติสุขอะไรเกิดขึ้นเราก็เฝ้าสังเกตลมหายไปทั่วทั้งกายไปทั่วทั้งจิตวิญญาณแล้วก็เฝ้าสังเกตไปเรื่อยเฝ้าสังเกตไปเรื่อยเขาเรียกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจด้วยกันเฝ้าสังเกตลมหายใจว่ายังไงมันก็ยังมีหายใจอยู่ถ้าเฝ้าสังเกตและเราก็จะเริ่มรู้แค่มันก็แค่เป็นการหายใจและการทำงานของร่างกายเพราะนั้นจะเห็นความปล่อยวางละตอนแรกเห็นความรู้สึกที่มันยึดตอนนี้จะเริ่มเห็นความรู้สึกที่มันวางล่ะพอรู้เป็นการมากขึ้นรู้ตัวทันทุกอย่างโดยที่ไม่ไปยึดว่าเรารู้สึกรู้ตัวว่าเป็นแค่การแล้วก็เป็นแค่สภาวะธรรม
ความรู้สึกมันเป็นแค่สภาวะธรรมไม่ต้องมีเราไปรู้สึกหรอกเราให้มาอยู่ตรงที่รู้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเหมือนรู้เป็นแบ็คกราวด์หรือรู้เป็นการมันก็จะเกิดใจรู้ใจเห็นขึ้นมาและใจรู้ใจเห็นก็จะเห็นใจตัวมันเองด้วยจะเรียกว่าญาณเห็นจิตเห็นใจเจ้าของจนกระทั่งหาเจ้าของไม่มีอ่ะมันมีแต่รู้รู้ล้วนๆเลยไอ้ที่มากกว่ารู้นึกคิดปรุงแต่งตอนรู้เองว่าหายใจละมันไม่ต้องมีวิตกวิจารละเพราะรู้มันตื่นละมันไม่ต้องเฝ้าสังเกตสังกาละรู้มันตื่นละมันรู้เองรู้เป็นความรู้ว่าเรานั่งร่างกายได้นั่งแล้วไม่มีเราอะเป็นความรู้ว่ามีแต่การทำงานของร่างกายเหมือนเราอาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวมันจะรู้เป็นการก็ความปรุงแต่งแต่ไม่มีเราปรุงแต่งละร่างกายมันก็ปรุงแต่งไปสักแต่ว่าขันห้ามันปรุงแต่งกันไปธาตุทั้งสี่มันก็ปรุงแต่งแต่วันนี้ไม่มีเราไปปรุงแต่งรู้เราก็จะไม่มีอาการรู้เราก็จะเป็นรู้เองที่บริสุทธิ์แล้วมันก็จะเห็นรอบรู้เราเนี่ยมันอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนไม่เห็นมันอวิชชาครอบงำแล้วก็ไปยึดว่าเป็นเราของเราพอเห็นได้รู้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายเนี่ยมันอนิจจังหมดเลยโยมถ้าเห็นได้รู้ถ้าเห็นได้อนัตตาเลยเพราะนั้นเราก็หัดเห็นได้รู้หรือรู้เองที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่พอใจความพอใจโทมนัสความไม่พอใจออกจากใจจ้องรู้เองก็รู้เองบริสุทธิ์หลุดพ้นไปโดยลำดับและเราจะเห็นใกล้ๆรู้ด้วยว่ามันยังมีอาการใกล้ๆรู้แต่วันนี้เรารู้ทันละเรารู้ตัวทันไม่เข้าไปแนบเกินไปรู้แล้วก็เป็นอิสระตื่นขึ้นมาเมื่อก่อนรู้เราโดนขังอยู่ในกรงเดี๋ยวนี้รู้เราพ้นคุกพ้นกรงละคุกตารางไม่มีละรู้ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งรู้เป็นญาณเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดารู้จะเห็นด้วยเกิดเป็นญาณเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดอะตอนนี้มันจะเริ่มทบทวนในสัจญาณความจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จริงๆมันไม่ใช่เราของเราจริงๆแล้วมันก็ทบทวนในกิจญาณเห็นว่าแล้วเราทำกิจมากน้อยอย่างไรกิจในการที่จะต้องละวางเมื่อก่อนไม่รู้กิจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราแล้วก็จะทวนในกัตตญาณก็คือเดี๋ยวนี้เห็นความจริงสัจญาณเห็นกิจญาณกิจที่จะต้องพึงทำเห็นกัตตญาณก็คือการที่มันละอะไรได้แล้วและอะไรยังละไม่ได้จะได้รู้จักเจริญให้ยิ่งขึ้นไปให้ครบทั้งมันก็จะทบทวนอยู่ในอริยสัจ4ละทุกเห็นหรือยังเมื่อก่อนไม่มีเราแล้วมีเราทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์เลยพอไม่มีเรามันก็เห็นอ๋อทุกข์เรากำหนดรู้ได้แหละเหตุแห่งทุกข์อ๋อทางไปสู่ความพ้นทุกข์นี่เรียกว่าลัดเดียวถึงเลยไม่มีเราอย่างเดียวเห็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราตอนนี้เราก็อยู่กับการเห็นด้วยปัญญาอนิจจังอนัตตาทุกขังอนัตตาทุกอย่างเป็นแค่ความรู้สึกที่เป็นแค่ illusion ภาพลวงตาเราอยู่กับ illusion มานานแล้วตอนนี้เราอยู่กับรู้ดีกว่าเพราะฉะนั้นภาวนาเราก็รู้แล้วภาวนาก็คือการกลับมาอยู่กับรู้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรดับไปพออยู่กับรู้มากขึ้นมันก็เกิดญาณเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นปัจจัยกันอย่างไรเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะมันก็จะเห็นว่าเรามันจุนจ้านมาเองเมื่อก่อนเนี่ยอวิชชาครอบงำจุนจ้านมีเราอยู่เรื่อยมันก็ปรุงไปเรื่อยตอนนี้มันเห็นความจริงแล้วสติเท่าทันผัสสะนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งเป็นเวทนาพอใจหรือไม่พอใจเพราะนั้นตรงที่เห็นตรงที่ผัสสะปรุงแต่งเวทนาเนี่ยลืมตาจะเห็นชัดว่าเดี๋ยวนี้ผัสสะเราการกระทบสัมผัสเนี่ยเราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนะเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นไปจนถึงเรียกว่าการกระทบแต่ไม่มีเราละแล้วเราก็เห็นสติอ๋อที่ไม่มีเราเพราะมีสติเราจะเห็นสติเห็นสติเห็นปัญญาเห็นญาณความรู้แจ้งสังขารก็ดับไปเห็นสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็เห็นรู้ตื่นเป็นอิสระรู้มันมีแล้วนะเรียกว่ารู้ของเราก็กลับคืนสู่โลกธาตุเลยเหมือนโลกธาตุไปตามลำดับนะวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุก ทุกคนทุกท่านเธอ